ม้ากี่ตัวเอางี้ดีกว่า905 905เยี่ยมเยี่ยมจะรีบไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรกันแล้วครับเป็นสิ่งที่เราซิ่งต้องมีอ่ะจริงๆถ้าไม่แรงขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับเทปนี้นะครับเอาใจสาวกรถยุค90กันสักหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับเทปนี้เนี่ยถ้าคุณได้เห็นรถของเขาแล้วเนี่ยไม่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักรถรุ่นนี้นะฮะรถรุ่นนี้เนี่ยโด่งดังในหนังเรื่อง Fast and Furious และอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนเจ้าของจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวครับและตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขากันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมครับตอนอื่นเลยแนะนำตัวให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักคุณพี่สักนิดนึงนะครับว่าคุณพี่เป็นใครมาจากไหนเอ่ยครับครับผมชื่อกอล์ฟครับหลายๆคนจะรู้จักในชื่อของกอล์ฟสแครปเตอร์แหมไอ้เจ้าคันนี้นี่มันยังไงเอ่ยผมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่หน้ารถเลยดีกว่าไอ้เจ้าคันนี้มันยังไงเอ่ยมันคือรถปีอะไรยังไงครับจริงๆมันเป็นปี95ครับตรงยุค90แน่นอน90ผมเชื่อว่าหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับมันพระเอกเลยดีกว่ามันคือกันชนอะไรยังไงครับคันนี้เป็นท็อปซีเคทครับท็อปซีเคทไวด์บอดี้ครับปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าซูเปอร์เนี่ยถ้ามันเดิมๆเนี่ยมันจะไม่กว้างเท่านี้ถูกมั้ยใช่ๆจะอยู่แค่ประมาณนี้นี่เนาะครับใช่คือยังไงฮะหรือมันเป็นพาร์ทรอบคันเลยเหรอครับอันนี้เป็นพาร์ทรอบคันครับเป็นตัวไวด์บอดี้ไอ้เจ้าตัวนี้สมมุติถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะติดชุดพาร์ทแบบนี้เค้ามีซูเปอร์เดิมๆอยู่เนี่ยเค้าสนใจชุดท็อปซีเคทแต่เขาก็ไม่ซีเรียสหรอกว่าจะต้องเป็นงานแท้งานเทียมขอแค่เกรดดีๆหน่อยเนี่ยเขาจะหาได้ที่ไหนถ้าเป็นงานแท้ก็สั่งได้เลยครับท็อปซีเคทแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขายังมีผลิตอยู่หรือเปล่านะแต่หลายปีแล้วเนาะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบเทียบแท้หรือว่าทำขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านไฟเบอร์หลายๆร้านทำครับอย่างพี่การไฟเบอร์ไวแอดอะไรเงี้ยมีครับคุณพี่ก๊อฟเนี่ยทำไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาจากไหนที่อู่ไหนเอ่ยพาคันนี้มันติดรถมาตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อมาเลยใช่แต่ว่าผมมาคัสตอมนิดๆหน่อยๆให้มันเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เราชอบใช่ครับผมไอ้เจ้าฝากระโปรงนี่คือมันก็มาอย่างนี้เลยไหมตอนที่เราได้มาไม่ใช่ครับฝากระโปรงเป็นคาร์บอนครับคาร์บอนสีดำๆธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าพอดีผมอยากให้มันดูแบบสะอาดสะอาดเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ไปเห็นของญี่ปุ่นเขาทำมันมองไกลๆก็จะเป็นเหมือนสีมันเหมือนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะใช่แต่มองใกล้ๆก็จะเห็นเป็นลายคาร์บอนมันจะเป็นเนาะอันนี้ผมใช้สีพิเศษของผมเป็นอู่สีเองผมก็ทำค่อยๆทำจนมันออกมาได้ครับแรกๆก็ทำออกมามันก็ทึบมันก็อะไรมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นลายจ๋าแต่ว่าพอสังเกตดีๆนี่มันก็สวยเหมือนกันนะใช่เราต้องไปผสมสีแบบเป็นสีแคนดี้โทนขึ้นมาให้มันเทียบกับตัวสีเดิมแล้วก็ใส่มุกใส่อะไรเข้าไปแล้วเวลาพ่นก็ต้องแบบค่อยๆไล่พ่นบางๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เจ้ากันชนท็อปซีเครทเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันคือชิ้นเดียวชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับใช่ชิ้นนี้เลยเนี่ยมันคือชิ้นเดียวชิ้นเดียวกันหมดเลยส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะเสริมลิ้นขนาดอะไรก็ว่ากันไปใช่แต่ของผมมีอุดรูไฟเลี้ยวตรงนี้ให้มันดูแบบเป็นเหมือนอารมณ์แบบฟิลรถแข่งตันหน่อยนะใช่ใช่ใช่ไอ้ไฟพวกนี้ก็คือโอเคอยู่ในเซตของมันใช่ใช่เซตของมันจริงๆจะมีฝาปิดใสๆตรงนี้อีกอันนึงแล้วยังไงคุณพี่ก๊อฟไปคัสตอมมันไม่ได้ใส่ครับก็คือเป็นฝาปิดใสๆเฉยๆตรงนี้ใช่เปิดโล่งๆเราอยากเป็นสไตล์เนี้ยเนาะใช่ๆๆส่วนไฟนี่ยังไงฮะเป็นเดิมๆของมันนะไฟอันนี้เป็นไฟตัว Minor Change ครับบอดี้รถคันนี้จริงๆมันเป็นก่อน Minor Change ครับผมครับแล้วผมเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายให้มันเป็น Minor Change ก็คือทั้งรอบนอกเนี่ยมองเหมือน Minor Change ละครับความแตกต่างระหว่างตัว Minor Change กับตัวธรรมดานี่คือยังไงเอ่ยไฟหน้าเขาจะมีขีดๆเยอะกว่านี้หน่อยจะดูขุ่นๆหน่อยก็คือหาเปิด Google ก็เจออ่าใช่ส่วนไฟท้ายก็จะเป็นเบ้าสีดำๆลึกๆเข้าไปอันนี้จะเป็นสีเทาเรียบๆครับผมส่วนไมค์ก็จะเป็น5หลุม5หลุมนะใช่5หลุมแล้วก็จะต่างกันที่เบาะที่อะไรอีกนิดๆหน่อยๆแหมโคตรจริงๆ ถัดมาที่ครับสเกิร์ตข้างอ๋อนี่มันก็ยังอยู่ในชุดของ Top Secret ใช่ๆเป็น Top Secret แต่ผมก็คัสตอมตรงนี้นิดนึงโอ้โหพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงความกว้างของล้อชัดเจนเลยนะใช่ๆว่าตัวรถนี่มันค่อนข้างกว้างอ้วนอย่างชัดเจนเลยโหดตับใจมากเลยอ่ะครับอ๋อไอ้เจ้าสีนี่มันคือสีอะไรฮะเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเลยนะมันเป็นสเปค UK ครับเป็น Batik Blue Batik Blue ใช่เบอร์เขาจะเป็น Batik Blue เป็นสีคือออกจากโรงงานสเปค UK จะมีสีนี้เลยน้อยคันเหมือนกันนะส่วนใหญ่รถในบ้านเราอ่ะมันจะเป็นญี่ปุ่น
นะจะไม่มีสีนี้เพราะว่าสีนี้จะเป็น UK ครับส่วนบ้านเราจะเป็นไอ้ Japan Spec ครับผมครับแล้วก็ไอ้พวกที่ UK เขาจะเป็นพวกหลังคาทีบาร์ทีบาร์ใช่ส่วนใหญ่สีนี้จะติดมากับตัวบอดี้ที่เป็นหลังคาทีบาร์เครื่อง NA ครับผมครับกระจกนี่ยังไงเอ่ยกระจกเดิมเลยครับกระจกเดิมนะสแตนดาร์ดเลยครับแต่ว่าถ้าเจอพาร์ทบอดี้นี้เข้าไปแล้วเนี่ยคนก็ไม่มองแล้วกระจกคนมองอย่างไรนะใช่ไหนไอ้เจ้าล้อสุดโหดนี่มันยังไงครับคุณพี่ก๊อฟอันนี้เป็นล้ออันนี้เป็นล้อ T37 ครับขอบ19ครับอ่าฮะ19เนื้อยางต้องอ้วนๆหน่อยใช่ยางเป็นยางสลิกแต่ว่าเอามาแกะดอกให้มันแบบโดนน้ำโดนอะไรได้นิดหน่อยเอาแกะดอกเหรอใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีดอกเลยโดนน้ำก็อันตรายก็โตเกียวดิฟอะนะแต่เบรกนี่รู้สึกว่าจะสีหวานแหววเลยนะใช่มีใครมือบอลไปพ่นปิ่นไหมครับหรือว่าตั้งใจเป็นอย่างนี้เลยครับเอาละอันนี้เป็นเบรกฟอร์ดครับเป็นเบรกตัวเนื้อเบรกมันจะเป็นฟอร์ดขึ้นมาโมโนบล็อกขึ้นมาเลยครับมันเป็นเบรกตรงรุ่นของไอ้เจ้าซูเปอร์นี่ไหมไม่ตรงครับเอามาแปลงเหรอแต่ขึ้นชื่อว่าฟอร์ดแล้วเนี่ยน้ำหนักเบาแน่นอนใช่ครับครับแม่สีบลูอะไรนะBatic Blue ครับ Batic Blue กับสีดำนี่ผมว่ามันไปกันได้ดีเลยใช่แต่มาสะดุดตรงคาลิเปอร์นี่แหละใช่จริงๆก็อยากเปลี่ยนสีครับแต่ก็อยากให้มันดูแบบซื้อมาแล้วมันเดิมๆก็ไม่กล้าไปทำสีมันอารมณ์แบบว่าเอ้ยคุณแฟนขอให้ฉันขอสีนี้ละกันจริงๆตอนแรกอ่ะจะซื้อมาใส่รถแฟนครับเอาล่ะแฟนใช้ DC5 แล้วก็จะเอามาใส่เสร็จปุ๊บไปๆมาๆแฟนขายซะก่อนขายไปซื้อคันใหม่แฟนขับ DC5 โหดมากนะใช่ขายไปซื้อคันอื่นก็เลยเอ้ยเบรกเหลืออยู่ก็เอามาใส่รถตัวเองซะสเปคล้อหน้านี่คือขอบ19กว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง 9.5 ครับ 9.5 เนาะใช่ 9.5 นิ้วข้างหลังนี่กว้างเท่าไหร่เอ่ยข้างหลัง 10.5 ครับอ้าว 10.5 นะครับเอากำลังก็ผมว่าเหมาะกับซูเปอร์ใช่ใช่เพราะซูเปอร์มันเครื่อง 2JZ เครื่อง 3,000 ใช่ครับใช่ไหมแหมข้างหลังนี่มันดูอ้วนดูตันเลยกันแหมนี่ถ้าเกิดจอดติดไฟแดงอยู่นี่มีมอเตอร์ไซค์มาผ่านตูดนี่อาจจะเสียววาร์ปเลยนะฮะใช่จริงๆสั่งท่อไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปใส่พอดีมันพอหลังจากไปทำเครื่องมาท่อมันต้องใช้4นิ้วเมนมันมา4นิ้วก็เลยบ้านนี้เรียกว่ายิงสดไหมฮะอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยไม่มีขายต้องสั่งผลิตก็เลยต้องรอนิดนึงตอนคุณพี่ก๊อฟเข้ามาจากหน้ามหาลัยเนี่ยผมได้ยินแล้วผมรู้ว่าแน่นอนฮะมันค่อนข้างเด่นกว่าชาวบ้านก็เหลือเกินดิฟฟิวเซอร์นี่คือก็อยู่ในดิฟฟูเซอร์เป็นบิดครับสปอยเลอร์หลักเป็นบิดครับจะทำอารมณ์ให้มันเป็นเหมือนซูเปอร์ GT หน่อยมันดูสะใจมากเลยใช่ใช่ใช่เพราะเดิมๆเขาจะเป็น GT วิงเตี้ยๆหน่อยนนแล้วก็ข้างหลังเรียบๆครับอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนครับก็มันสวยจังเลยอ่ะใช่ถ้าของเดิมมันจะเป็นดำๆมันจะดูเก่าหน่อยนอกนั้นก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเนาะคุณพี่ก๊อฟเนาะใช่ครับพวกยางก็ตอนทำสีก็มีเปลี่ยนยางขอบกระจกเปลี่ยนอะไรเบิกใหม่ครับผมขออนุญาตดูหัวใจมันหน่อยดีกว่าได้ครับผมระบายอากาศได้ดีหน้าอย่างนี้ใช่ครับนี่มันคือ นงานศิลปะชัดๆในคุณพี่ก๊อฟต้องอธิบายผมสิว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันคือสเปคอะไรยังไงเป็น 2JZ 3,000 เทอร์โบยอดฮิตมากใช่ครับเครื่องนี้ใช่แล้วก็ทำฝาจากพี่ไก่ชิมวาวแล้วก็มีเทอร์โบครับแล้วก็มีพวกคอยจุดระเบิดพวกอะไรพวกเนี้ยครับคือเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราซิ่งต้องมีอ่ะจริงๆถ้าไม่แรงขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับก็พูดมาขนาดนี้เนี่ยไอ้เจ้าคันนี้วิ่งอยู่กี่วิเอ่ยคันนี้ยังไม่ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยไปวิ่งสนามเลยครับในใจขับแย่ๆก็ผมว่า11-10มีนะต้องมีนะใช่ๆคันนี้โหดเลยนะใช่ๆแต่ถ้าลงพื้นได้ต้องอยู่ที่ว่าลงพื้นได้หรือเปล่าเพราะถ้าเครื่องสเต็ปเนี้ยครับผมมันวิ่งก้าววิ่งก้าวอ่ะเห็นอยู่แล้วครับถ้าลงพื้นได้นะครับครับผมก็คือหน่วยงานคนไทยหมดเลยแต่ว่าสั่งของจากญี่ปุ่นถูกมั้ยใช่มีพวกหม้อน้ำท่ออินเตอร์เนี่ยของไทยพวกท่อ ED ไม่ใช่ครับของนอกแล้วก็พวกแคมพวกเฟืองแคมก็เป็น HK280 เบิกใหม่ครับเทอร์โบของอะไรเอ่ย HKS เทอร์โบอันนี้เป็น AR66 ครับแต่ว่าอัพหน้าให้มันเป็น T51 แล้วก็โครงหลังอะไรพวกนี้อัพหน้าให้มันเป็นใช่ให้หน้าตาดูหล่ออ๋อเหรอฮะใช่แต่จริงๆผมคือผมว่าไม่อยากให้มันรอรอบมากครับผมเขาก็เลยกลัวว่าถ้า T51 หรือ88เนี้ยมันจะรอครับก็เลยใช้66มามันให้มันไวหน่อยม้ากี่ตัวเอางี้ดีกว่า905 905ครับครับครับจะรีบไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรกันแล้วครับลูกยังไม่โตครับไม่โตนะลูกจะขวบกว่าแต่ว่าก็ขับแบบมีขับเล่นๆแถวบ้านอะไรเงี้ยพาลูกไปบ้างใช่แม่ครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะ Step 2JZ เนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมไม่ว่าจะเอาไปวางในรถตู้รถกระบะ
ช่ครับเซวิโลดริฟต์บางคนก็บอกว่ามันเป็นเครื่องขี้โกงทำนิดหน่อยก็แรงแล้วถูกต้องใช่ใช่อึดด้วยด้วยขึ้นชื่อโตโยต้าเนอะใช่ครับอ่ะขออนุญาตดูภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในนี่มันยังไงบ้างครับพี่ก๊อฟครับภายในก็จะเรียบๆครับเอาแบบสบายๆตาก็มีปรับบูทมีแซดดีครับผมแล้วก็พวงมาลัยครับแล้วก็หัวเกียร์ธรรมดาครับครับผมอันนี้เอาไว้ยิงนอสป่ะฮะไม่ใช่ครับเป็นแต่ครับไม่ใช่ครับผมเล่นผมครับดูใน Fast and Furious เยอะใช่ใช่ไอ้เจ้านี่ด้ามอีกเท่าไหร่ตัวนี้คร่าวๆตัวนี้หมื่นหน่อยๆครับได้มามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไปหุ้มหนังหุ้มอะไรใช่พันธาล่าไหมอันนี้เรียกพันธาล่าไหมใช่เพราะตัวนี้จะหายากแล้วมันก็จะเก่าแล้วจะหาสภาพสวยๆน้อยคือเราตั้งใจให้มันได้เหลืองเนื่องจากว่ามันจะได้เข้ากับโลโก้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแตรถูกไหมแตรครับปีนแต่ว่าได้อารมณ์เหมือนในหนัง Fast and Furious อ่ะเขายิงนอสเนาะใช่กดได้ครับเสียงเพราะด้วยครับเพิ่มความบันเทิงนิดนึงครับก็มีเครื่องเสียงไหมอินทอร์สอันนี้น่าจะเป็นยุค90นะใช่ใช่ยุค90คือเราเนี่ยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ใช่อยากให้แบบคอนเซ็ปต์มันคือแบบให้มันใกล้ให้มันสะอาดตาแล้วก็ดูแบบเป็นรถ90ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวแนวไปมากเชื่อว่าคนเห็นรถที่มันใส่เทปได้เนี่ยตื่นเต้นนะใช่ใช่แต่ยุคใหม่ไม่เห็นนะใช่ฟังได้จริงด้วยครับใช่ไหมพี่บ้านยังมีเทปอยู่บ้างไหมสะสมนะรุ่นเดียวกันอยากเห็นกล่องจังเลยมีไหมกล่องอยู่นี่มีแน่นอนนี่ครับกล่องเป็นเอฟคอน 3.3 ยอดฮิตยอดฮิตจะทำอะไรก็ได้รุ่นนี้จะเป็น GTR สเปคมันจะเป็นตัวใหม่ๆหน่อยก็คือเนี่ยจะจูนจะอะไรก็เนี่ยตรงนี้เลยใช่ครับนอกนั้นก็ตามสเต็ปรถซิ่งทั่วไปครับนะในโลบาร์มีไหมยังไม่มีโลบาร์ไม่มีครับเดี๋ยวมันจะกระแทกหัวลูกสาวตอนไปส่งที่โรงเรียนใช่ส่วนใหญ่ครับผมทำมาก็ไม่ค่อยได้ขับเร็วเนาะเหมือนตอนแรกคือฟิลอารมณ์ตอนเราเด็กๆเราอยากได้รถที่มีเสียงแคมปืด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 ไหนปืดวีใช่แล้วก็เลยแบบใส่แคมใส่อะไรมาให้มันแบบปืดพับปืดพับปืดพับแต่ถามว่าขับเร็วจริงๆไหมก็คงไม่ได้ขับมากเร็วมากอะไรเงี้ยครับขออนุญาตดูท้ายหลังบ้างได้ไหมได้ครับว่ามันมีอะไรโหดบ้างได้ครับอันนี้รถไม่ค่อยได้ขับถังนอสไงถังนอสอันนี้ถังดับเพลิงนะเพิ่งครับนอนเล่นใช่แล้วก็มีย้ายแบตมาข้างหลังนี่มาข้างหลังขอความสุนทรีในการฟังเพลงนิดนึงใช่แล้วก็มีซับครับผมก็การที่เราย้ายแบตมาข้างหลังเนี่ยข้างห้องเครื่องข้างหน้าเนี่ยจะได้โล่งขึ้นนิดนึงใช่จะได้โล่งครับอันนี้คือสเต็ปของรถซิ่งทุกคันเลยนะฮะอันนี้มันไม่ใช่สแตนดาร์ดครับจริงโช๊คมันไม่ได้เสียแต่ว่าไอ้สปอยเลอร์หลังไม่ใช่สแตนดาร์ดมันก็เลยน้ำหนักเยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าเนี่ยถ้าเปิดมันก็อยู่ครับแต่มันจะค่อยๆแอบลงมาก็เลยต้องทำไว้ครับได้ข่าวว่าคุณพี่ก๊อฟเนี่ยจะขายคันนี้ด้วยนี่ใช่ครับถ้าจะขายอยู่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เปิดไว้ 2.2 ล้านติดมาจำไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องลุ้นกันถ้าใครมองอยู่ก็ต้องสมมติถ้าเขาเปลี่ยนใจไม่เอาเรายึดมาจำเลยไหมต้องคุยครับคุยเงื่อนไขว่าเพราะอะไรอะไรยังไงครับผมก็ไม่ใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่าเคยก่อนที่ซูเปอร์จะลงไอราคาขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็เครื่องอ่ะผมยังไม่ได้ทำไปขนาดนี้คือเครื่องก็ยังทำไปนิดหน่อยตอนนั้นอ่ะเคยติดมาจำไปแล้วที่ร้านเก้านะแต่ตอนนั้นเครื่องทำน้อยกว่านี้นั่นแหละแล้วก็เขาทิ้งมาจำครับผมเขาทิ้งมาจำแล้วก็คุยกันสรุปแล้วก็เขาก็ให้มาจำผมมานั่นแหละก็เลยยังอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมก็เลยมาลบผมก็เลยเอาตอนแรกคิดว่าจะไม่ขายแล้วก็ทำเครื่องเพิ่มไปอีกหน่อยนึงแล้วก็แฟนตัดสินใจอยากได้พอร์ตก็เลยไปจองพอร์ตไปเรียบร้อยก็เลยเอาลงขายไปผมเนี่ยกำลังจะถามเลยเอ๊ะทำไมถึงขายล่ะเพราะว่าไอ้เจ้าซูเปอร์สกายไลน์อะไรพวกนี้มันเหมือนทองเลยนะตอนเนี้ยคนก็เก็บกันนะจริงๆผมก็อยากเก็บแต่ว่าอย่างที่ทราบกันผมมีลูกก็เลยอยากให้ลูกแบบใช้รถสบายๆพอถึงลูกส่งต่อได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าเราสตาร์ทเครื่องคุยกันเราคงจะได้แต่เสียงท่อใช่ใช่ใช่ส่งต่อให้ลูกได้อะไรเงี้ยครับก็หวังว่าคันนี้นะฮะจะได้ไปอยู่กับเจ้าของไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่รักรถเหมือนคุณพี่กอบเนี่ยก็สุดท้ายนี้นะครับผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณพี่กอบมากเลยนะฮะสำหรับเวลาอันมีค่านะฮะที่อุตส่าห์ขับรถมาเจอผมที่นี่ให้ผมได้รีวิวส่วนเรื่องราวต่อไปในช่อง SBA ของผมนี่จะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่กอบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ